สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรวันนี้เวลา 11:03 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์คุณพลอยไพลินเจนเซ่นและคุณสิริกิติยาเจนเซ่นไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวาลที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรทรงกราบแล้วถวายความเคารพพระราชอาฏพระสงฆ์30รูปถวายพรพระจบแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร30ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสำหรับพระบรมศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศและพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเที่ยวแรกขึ้นนั่งยังอาสนะสงฆ์พร้อมแล้วสวดมาติกาจบแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ89รูปเสร็จแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวาลที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพถวายความเคารพพระราชอาฏจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมุกหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรมแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับได้แก่พระมหาปรีชาประสันโนพระมหาสุพิตธรรมคุตโตพระครูปลัดธีรวัตรองค์อาจฉันทธรรมโมและพระครูสังฆรักษ์สมชายอติพพโลส่วนวัดราชสิทธารามราชวรพร้อมด้วยพระเจ้าหลานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 6:58 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเป็นพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพตั้งแต่ค่ำวานนี้ในการนี้มีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานต่างๆร่วมในการพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าด้วย เวลา 17.04 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องประชุมอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2559 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เดือดร้อนในโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาอำเภอแม่แจ่มและโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทรงเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญและควรมีความสะดวกคล่องตัวรวมทั้งเพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตลอดจนศึกษาวิจัยและซ่อมแซมบำรุงอาคารพระราชทานและภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเงินทุนเริ่มแรก 5 ล้านบาทในการจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ต่อมาได้พระราชทานเงินสมทบอีก 5 ล้านบาทสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญอาทิความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด 30 เตียงและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาปี 2559 ถึง 2560 แผนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมัครมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลปี 2560 ถึง 2564 เช่นโครงการพัฒนาระบบการรักษาการแพทย์ทางไกลโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเยียวยาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริโครงการทำแปลงผักปลอดสารพิษภายในโรงพยาบาลและการบำรุงรักษาพันไม้โดยรอบโรงพยาบาลเป็นต้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 18.58 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยเสด็จด้วยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม 8 รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาสำหรับข้อปฏิบัติของประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกฐพระบรมศพคือกราบแบบไม่แบมือ 1 ครั้งกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวาล 3 ครั้งลงจากพระที่นั่งดุสิตทางมุกด้านเหนือเดินออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์สู่ถนนมหาราชขอความกรุณาห้ามบันทึกภาพใดๆส่วนคณะบุคคลภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 50 วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เวลา 13.25 นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นวันที่ 4 มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 2 คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,426 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่าการที่แต่ละคนได้รับความสำเร็จทางการศึกษาพร้อมที่จะออกไปประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าต่อไปนั้นไม่ได้เป็นผลจากความภาคเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนแต่เพียงอย่างเดียวหากยังเป็นผลจากการสนับสนุนเกื้อกูลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาที่ได้อบรมเลี้ยงดูท่านมาด้วยความรักครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมบ่มนิสัยและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ท่านด้วยความเมตตารวมถึงชาติบ้านเมืองที่ท่านได้อาศัยพักพิงและเติบโตมาด้วยความผาสุกร่มเย็นเมื่อทราบตระหนักดังนี้แล้วบัณฑิตจึงต้องมีความกตัญญูรู้คุณและแสดงความกตเวทีตอบแทนผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและนำความรู้ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสมมาดีแล้วใช้ไปในการประกอบกิจการงานแต่ในทางที่ดีที่ถูกต้อง เพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้จริงทั้งแก่ตนเองและแก่ชาติบ้านเมืองสืบไปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานอาหารพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางไปแสดงความอาลัยที่ท้องสนามหลวงวันนี้เวลา 18.55 นาทีหลังทรงเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรณอาคารใหม่สวนอัมพรแล้วทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปเต็นท์มูลนิธิโครงการ To Be Number 1ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีบริเวณสนามหญ้าหน้าทำเนียบองคมนตรีถนนสรานรมเพื่อพระราชทานอาหารพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางไปแสดงความอาลัยและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์คณะ To Be Number 1 ไอดอลร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุและคณะผู้มีจิตศรัทธานำข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดบะหมี่แห้งหมูแดงและผัดไทยพร้อมโดนัทและขนมไปร่วมแจกจ่ายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาศทรงประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพวันนี้เวลา 14.30 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาศเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปรถเคลื่อนที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการนี้ทอดพระเนตรรถเข็นเด็กและรถเข็นสำหรับคนชราและผู้พิการซึ่งบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปนำมาบริการเด็กคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเดินในระยะทางไกลมีลูกเสือและเนตรนารีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีมาช่วยเข็นรถบริการประชาชนนอกจากนี้ทรงขอบใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เสียสละมาช่วยบริการดูแลประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพด้วยโอกาสนี้ทรงขึ้นบนรถหน่วยเคลื่อนที่พร้อมทอดไก่ในกระทะด้วยพระองค์เองประทานให้แก่ประสบนิกรที่มาแสดงความอาลัยถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในศาลาสาไทยสมาคมสำหรับเมนูอาหารวันนี้เป็นข้าวเหนียวไก่ทอดน้ำดื่มไอศครีมก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนข้าวมันไก่ข้าวไข่เจียวที่โปรดให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 13:00 นและเวลา 15:00 นถึง 18:00 นที่บริเวณท้องสนามหลวงเต็นท์ 11 ฝั่งทิศเหนือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพส่วนมากเจ็บป่วยด้วยโรคปวดกล้ามเนื้อและกระดูกและวิงเวียนศีรษะเนื่องจากการเดินทางและอากาศที่ร้อนพร้อมกันนี้โปรดให้นายบุญเชิดกันภัยผู้ดูแลพระตำหนักจักรีบงกฎเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานนำเข้ากล่องพระราชทานเมนูข้าวหมูกระเทียมและหมูยอทอดพร้อมน้ำดื่มมอบแก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัยโปรดให้จัดทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา 10:00 นถึง 19:00 นบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีผู้นำจากประเทศต่างๆและบุคคลสำคัญไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกับลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยที่ศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวังเช่นนายเหวียนสวนฟุกนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเซราตูเอเปลิไนลาติคาอูอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิจิส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างไม่ขาดสายซึ่งวันนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา 16:00 นจากนั้นวันที่ 29 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกายกเว้นช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำนักพระราชวังขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายด้วยความสุภาพไว้ทุกสีดำเสื้อมีปกกางเกงขายาวกระโปรงยาวคลุมเข่าหรือผ้าถุงรองเท้ารัดส้นสีดำและงดการใช้โทรศัพท์สำหรับประชาชนจำนวนประชาชนตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยอดรวม 475,289 คนส่วนยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลรวมทั้งสิ้นกว่า 11 ล้านบาทจบข่าวในราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ